ต้องเรียนก่อนว่าการที่เราเขียนตัวหนังสือลงไปนะครับบนกระดาษเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ตัวนั้นนะพอเรารู้จักสัญลักษณ์ตัวนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนและประกอบออกมาให้เป็นคำซึ่งก็มีความหมายนั่นคือเราเข้าใจสัญลักษณ์เราเข้าใจความหมายนะครับเมื่อกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเด็กก็ต้องรู้จักการที่จะเอาคำต่างๆมาเรียงออกมาให้เป็นคำที่มีความหมายคือประกอบตัวอักษรนะครับพยัญชนะตัวสระต่างๆออกมาเป็นคำนั่นคือเรื่องของเขาต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็ในกรณีของการที่เขาเขียนที่มันเป็นตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ยเหมือนกับการเล่นทั่วไปจริงๆแล้วการวาดรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเด็กต้องใช้การวางแผนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาจะวาดรูปตัวสัตว์ขึ้นมาสักตัวนึงเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหัวตรงนี้เป็นส่วนลำตัวเรื่องของการสร้างนิทานขึ้นมาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่น่าสนใจเพราะว่าในการที่เด็กสนใจเรื่องนิทานเนี่ยครับบางทีเขาจะพูดนิทานเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเด็กก็อาจจะเบื่อแต่สิ่งที่เจอบ่อยกว่าคือพ่อแม่เองก็เบื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่เด็กเนี่ยสร้างนิทานร่วมกันนะครับเพื่อเอาเรื่องราวของเรื่องเก่าๆเนี่ยที่เขาเรียนรู้มาด้วยกันเนี่ยเอามาสร้างเป็นเรื่องใหม่นะครับอันนี้ย่อมเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีและทำให้เกิดความสุขสนานมากขึ้นเด็กบางคนเองอาจจะไม่ได้ชอบทุกเหตุการณ์ในนิทานเขาก็สามารถที่จะมีปรับเปลี่ยนนิทานของเขาเนี่ยให้มีความสนุกตามที่เขาต้องการได้นะครับเป็นการฝึกเรื่องของจินตนาการและก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับเรื่องของกิจกรรมผ่านกระดาษเนี่ยนะครับถ้าเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องของการเขียนตัวหนังสือตัวเลขนะครับหรือการวาดรูปเนี่ยก็เป็นเรื่องของพื้นฐานที่ช่วยในการพัฒนาเรื่องพรีโคดดิ้งได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะทำให้มันมีขั้นตอนที่อัดวานมากขึ้นนะครับก็อาจจะผ่านเรื่องของกระบวนการอย่างเช่นเรื่องของการที่เราจะปริ้นตัวรูปสัตว์ต่างๆออกมานะครับให้แล้วก็ให้ตัวเด็กกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีการตัดแปะนะครับมีการตัดรูปกระดาษตรงนั้นนะครับแล้วก็แปะต่างๆวางออกมาเป็นเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะการที่ตัดออกมาแล้วทำเรื่องราวที่เป็นต่อเนื่องนะครับคือในยุคนี้เรามีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดจะให้เด็กวาดรูปเองเนี่ยบางทีเขาก็ทำไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะหารูปนั้นมาแล้วเราก็ปริ้นออกมาแล้วให้เด็กตัดนะครับแล้วก็ให้เด็กต่อเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะตัดรูปเสือมานะครับแล้วเขาก็อาจจะมีการอธิบายที่เจ้าเสือตัวนี้ทำอะไรในแต่ละหน้าเพราะการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นเหตุผลเนี่ยครับคือปัจจัยสำคัญในเรื่องของโคดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมนะครับผ่านการที่เขาเล่าเรื่องราวของตัวเขาเองนะครับโดยการใช้เรื่องของการตัดแปะหรือบางทีเราใช้เรื่องของแฟลชการ์ดในการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เขามีการพัฒนาทักษะของโคดดิ้งต่อไปได้ครับในการใช้เรื่องของการ์ดภาพนะครับหรือตัวเป็นรูปภาพต่างๆมาประกอบเรื่องของการสอนเพื่อเสริมทักษะเรื่องของพรีโคดดิ้งเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นวิธีที่ดีมากเลยเพราะว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดนะครับเวลาในการที่เราจะวาดภาพขึ้นมาเองนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาภาพที่มันเกิดขึ้นในตัวของการ์ดภาพต่างๆเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆนะครับเด็กเองจะต้องเข้าใจเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเด็กในช่วงของวัยก่อนเรียนนะครับก็คือ3ถึง6ขวบและเด็กวัยเรียนเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่6ขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นการเล่านิทานก็ดีหรือการที่เขาจะ เรียงร้อยเรื่องราวต่างๆขึ้นมาก็ดีเนี่ยนะครับถ้าได้มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเรื่องของตัวการ์ดภาพเนี่ยเขาจะสามารถที่จะพูดได้ว่าตรงนี้มันเริ่มก่อนและผลของมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเด็กคนนึงกำลังเดินไปที่ตลาดขากลับเขาก็กลับมาพร้อมกับขนมเขาเรียนรู้ว่าออกการไปตลาดตรงนี้นะครับก็จะได้ขนมกลับมานะครับอีกกรณีนึงที่สำคัญก็คือการให้เขาเข้าใจนะครับเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการทำเหตุการณ์ต่างๆนะครับเพราะการเข้าใจเรื่องของขั้นตอนเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญในเรื่องของโคดดิ้งนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเขียนโค้ดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่ตัวอันที่1อันที่2ที่3เกิดขึ้นต่อเนื่องถ้ากระบวนการของโค้ดไม่ครบนะครับหรือเรื่องของลำดับมันผิดทุกอย่างก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยในการที่จะฝึกเรื่องของโคดดิ้งในช่วงของรายเด็กเล็กเราก็คงสามารถใช้วิธีเรื่องของการที่ทำให้เขา เริ่มจากการที่ เข้าใจเรื่องง่ายๆอายุตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำแซนด์วิชนะครับเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบของตัวแซนด์วิชเองเนี่ยก็ต้องมีขนมปังแล้วก็มีไส้นะครับเขาก็ต้องรู้จักเรื่องของการเลือกไส้นะครับอย่างเช่นการ์ดภาพเนี่ยให้เขาเอามาทำทีละขั้นตอนหลังจากได้ของวัตถุดิบมาแล้วนะครับก็เอามาใส่นะครับแล้วมีการหั่นแล้วก็มีการ
ใส่จานออกมาเพื่อรับประทานอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของพรีโคดดิ้งในเด็กนะครับที่เราสามารถทำกันง่ายๆในบ้านเนี่ยครับนอกเหนือไปจากการที่ให้เด็กได้มีโอกาสวาดรูปนะครับหรือเขียนหนังสือต่างๆตามที่เขาต้องการแล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยในการที่จะเตรียมวัตถุดิบในการเรียนรู้กับเขาครับเช่นการที่คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมกระดาษนะครับหรือเป็นการที่คุณพ่อไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วปริ้นมันออกมาให้เด็กเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการเรียนรู้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะชวนเขาคุยกันเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือการทำสวนคุณพ่อคุณแม่ก็ปริ้นภาพที่เป็นเรื่องของตัวพืชผักสวนครัวหรือสัตว์ต่างๆออกมาให้เขานะครับให้เขาออกพอปริ้นภาพพวกนี้ออกมาปุ๊บให้เขาได้ตัดกระดาษนะครับแล้วนำมาแปะนะครับแล้วก็เป็นสร้างจินตนาการของเขาได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและก็ช่วยในการพัฒนาพรีโคดดิ้งของเด็กหรือในกรณีหนึ่งครับคุณพ่อแม่อาจจะปริ้นเหตุการณ์นะครับสัก 3-4 เหตุการณ์นะครับที่หาจากอินเทอร์เน็ตนะครับออกมาเป็นกระดาษแล้วให้ลูกๆเนี่ยมาเรียงเหตุการณ์ว่าอะไรมันต้องเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นตามมาอะไรเกิดขึ้นหลังสุดนะครับเด็กๆก็จะเรียนรู้ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์เรียนรู้สิ่งที่มันเป็นเหตุและเป็นผลและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกระบวนการตรงนี้เองก็จะเป็นกระบวนการที่สนับสนุนเรื่องของการเข้าใจเรื่องโคดดิ้งซึ่งเป็นขั้นตอนนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับด้วยเช่นกันครับ